หลังผมยังขายอีกหลายวันนี่เดี๋ยวมาคิวได้ทุกวันแหละเดี๋ยวเจอกันขอให้ขายดีๆนะครับโอเคครับอันนี้น้ำพริกปลาสลิดที่อร่อยที่สุดโอเคค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการยุทธการทำกินนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในงานตลาดประชารัฐนะครับผมซึ่งมีหนึ่งในร้านที่กำลังได้รับความสนใจนะฮะเมื่อกี้แอบเห็นทางท่านผู้ว่ามาตรวจเยี่ยมที่ร้านนี้ด้วยนะฮะผมชื่อว่าร้านน้ำพริกปลาสลิดสีจันนะฮะผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวยังไงเราไปพบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะครับชื่อคุณวิไลลักษณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้แอบเห็นท่านผู้ว่าเดินมาชิมถึงหน้าร้านเลยใช่ค่ะเป็นมาไงถึงได้มาเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐในวันนี้ก็เห็นเขามีตลาดประชารัฐเราก็น่าจะมาลองดูเนาะเผื่อว่ามันจะมีสถานที่ขายเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นก็เลยอยากมาลองตลาดตรงนี้ว่าเขาถ้าโอเคเราก็จะมีขยายกิจการไปเรื่อยๆค่ะโอกาสของเราก็คือจะส่งออกนอกค่ะส่งนอกเบื้องต้นตอนนี้ทราบมาว่าตอนนี้คือเป็นสินค้าโอท็อปแล้วด้วยใช่ค่ะเป็นโอท็อปกำลังจะเข้าสู่การคัดเลือกใช่ค่ะทำไมถึงมั่นใจว่าของเราจะแบบคุณภาพอะไรยังไงของเราใช้ปลาสลิดล้วนๆเลยไม่มีปลาอื่นผสมครับพริกไทยหอมไทยกระเทียมไทยทั้งหมดค่ะเราใช้ของไทยทั้งหมดเลยไม่ใช้กระเทียมนอกเพราะว่ากระเทียมนอกมันจะไม่หอมเท่ากระเทียมไทยเรียกว่าไทยแท้แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็พริกก็ปั่นเองหมดทุกอย่างทำเองหมดทำไมพี่วิไลลักษณ์ถึงเลือกที่จะทำน้ำพริกในการเข้าสู่สินค้าโอท็อปเป็นคนชอบทานน้ำพริกอยู่แล้วและตอนนี้ก็คนไทยไม่ค่อยได้กินของดีๆเนาะของดีๆส่งนอกหมดพี่ก็เลยคิดว่าอยากจะทำอาหารเนี่ยให้มันอร่อยที่สุดเรากินแบบไหนผู้บริโภคต้องกินให้เหมือนที่เราได้กินเขาจะได้ไปบอกต่อได้ว่าน้ำพริกอร่อยอยากได้ให้เขาได้กินของดีๆบ้างอ่ะครับผมที่บอกว่าเราเป็นคนชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วเบื้องต้นเนี่ยแล้วยังไงฮะมันไม่ประทับใจหรือว่ามันไงเรากินแล้วมันก็คือว่ามันกินแล้วรู้สึกอร่อยเราไปกินที่อื่นแล้วมันไม่เหมือนกับของเราเราก็เลยทำน้ำพริกตัวนี้ขึ้นมาเองเบื้องต้นทำไว้กินเองในครอบครัวหรือเปล่าเบื้องต้นคือสอนเลยค่ะสอนอยู่แล้วเป็นวิทยากรสอนเลยเพราะว่าเน้นปลาของจังหวัดสมุทรปราการครับเราก็เลยเน้นปลาของสมุทรปราการแล้วก็นึกถึงว่าใครมาสมุทรปราการก็ต้องนึกถึงว่าปลาสลิดเอาน้ำพริกปลาสลิดดีกว่าใครๆก็รู้จักแล้วก็เลยเป็นที่มาของการทำน้ำพริกปลาสลิดสีจันทร์ค่ะของเราไม่มีสารกันบูดนะคะไม่มีสารกันบูดใช่ไม่มีสารกันบูดค่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของปลาสลิดถูกต้องค่ะของเราเนี่ยแน่นอนอร่อยถูกต้องในการนำปลาสลิดมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเนี่ยมีความยากง่ายกว่าใช้วัตถุดิบอย่างอื่นไหมไม่ยากแต่ว่าปลาสลิดค่อนข้างแพงค่ะต้นทุนสูงสูงค่ะสูงกว่าแน่นอนเพราะเราไม่ผสมปลาอื่นเลยนะคะสูงเพราะเราอยากให้เขากินของดีเราก็ต้องซื้อของดีๆมาทำและปลาสลิดที่พี่ทำเนี่ยเน้นปลาประมาณ6ตัวถึง8ตัวโลนะคะที่เอามาทำตรงนี้ไม่เอาปลาเล็กมาทำไม่คือคัดด้วยต้องคัดมาเลยไม่ให้ปลาอะไรก็ได้ไม่ยาวเลยค่ะเราต้องเห็นตัวปลาเลยเพราะว่าแล้วก็เราทำเนี่ยขั้นตอนของเราจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเราเน้น1เน้นสะอาด2เน้นคุณภาพแล้วก็ได้ทั้งโปรตีนและแคลเซียมก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนะคะก้างปลาเนี่ยเราจับเอาไปปั่นให้ละเอียดเอาไปทอดกรอบปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาไปบดเอาน้ำมันของเขามาผัดน้ำพริกต่อมันจะได้ทั้งหมดเลยไม่เหลือไม่เหลือเรียกว่าไม่เหลือไม่เหลือเลยค่ะแล้วก็การทอดของเรานะคะถ้าทอดโดยที่เราไม่ตัดขี้อ่ะมันก็จะเสียไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการเผาไหม้ในกระทะเราก็เลยต้องตัดขี้ปลาทิ้งตัดขี้ปลาทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดการเผาไหม้ในกระทะเพราะว่าปลา20โลพี่จะใช้น้ำมัน4ขวดมันจะไม่ดำนะคะและน้ำมันที่เหลือใช้พี่จะไม่ทิ้งพี่จะเอาใส่แกลอนเพื่อเอาไปขายทำไปไบโอดีเซลต่อค่ะโอ้โหมีประโยชน์ครบถ้วนเลยถูกต้องค่ะเรียกได้ว่า1นอกจากผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วในเรื่องของสิ่งที่เหลือถูกต้องก็สามารถไปทำประโยชน์ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็บางส่วนที่พี่อยู่ในชุมชนพี่เป็นคณะกรรมการชุมชนพี่ก็ได้ดูแลผู้สูงอายุด้วยและเป็นประธานอสมด้วยก็ดูแลอสมบางทีไปเยี่ยมผู้สูงอายุพี่ไรก็ต้องซื้อของซื้ออะไรไปเยี่ยมด้วยก็เอาน้ำพริกนี่แหละไปฝากน้ำพริกด้วยบางทีก็ซื้อเป็นนมเป็นอะไรไปให้ท่านเป็นไงฮะคนเฒ่าคนแก่ชอบค่ะชอบใจชอบค่ะเพราะว่าเขาชอบกินน้ำพริกแล้วอย่างนึงเขาเป็นผู้สูงอายุเราต้องดูแลเขามีประโยชน์อยู่แล้วใช่ค่ะแคลเซียมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ค่ะทำครั้งแรกเนี่ยสูตรทำน้ำพริกเนี่ยมันเรามีการทดลองนานไหมกว่ามันจะมาเป็นสูตรพี่ไรบอกตรงๆเลยพี่ไรไม่ได้ทดลองเลยไม่ทดลองเลยพี่ไรจับ
ส่วนผสมคิดส่วนผสมมาแล้วก็ไปผัดเลยคนที่ชิมคนแรกก็คือผอ.ของกศน.เมืองเลยเพราะว่าทำไปสอนกับประชาชนแล้วผอ.ท่านผ่านไปท่านไปชิมก่อนท่านบอกผ่านก็เลยโอ้ยเกิดความมั่นใจทำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยก็ครั้งเดียวถูกใจเลยใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้นี่มันพรสวรรค์หรือเปล่าพี่ทำน้ำพริกน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะทำมานานแล้วชอบทำพวกน้ำพริกพี่ชอบทำอาหารอยู่แล้วไงเพราะว่าพี่ทำของอาหารอร่อยก็คืออย่างที่แกงอะไรก็แกงได้หมดแต่น้ำพริกเนี่ยก็คือเราคิดสูตรเองทั้งหมดปัจจุบันนี้น้ำพริกของสีจันเนี่ยตาสีจันเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีกี่สูตรคะตอนนี้มี3สูตร4สูตรค่ะครับมีสลิดแห้งคั่วกิ้งน้ำพริกเผาแล้วก็ปลาสลิดสมุนไพรเดี๋ยวว่าคาดว่าปีหน้าน่าจะเพิ่มอีก2ตัวค่ะเรียกว่าคือออเดอร์มาเรื่อยๆใช่ค่ะปัจจุบันนี้ขายให้ใครอะไรยังไงบ้างตอนนี้ที่ออกนะคะก็มีที่ศูนย์ราชการเมื่อ2วันนี้ก็จะไปที่เมืองทองธานีนิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นหลักเลยนะคะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเชิญไปออกบูธแบบนี้แหละค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เลยต้องขอบคุณทางการนิคมของบางปูด้วยนะคะที่สนับสนุนสินค้าชุมชนและให้ออกไปขายตามโรงงานค่ะท่านน่ารักมากก็มีคนช่วยเหลือด้วยอะไรด้วยก็ผลิตภัณฑ์เราคุณภาพอยู่แล้วถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไม่เสียชื่องานก็แน่นอนแน่นอนค่ะไม่เสียชื่อค่ะรับประกันได้เลยค่ะผลตอบรับเวลาที่มีคนซื้อผลิตภัณฑ์เราไปกินแล้วแบบว่าเขาชื่นชมก็ชอบว่าอุ๊ยอร่อยนะอะไรเงี้ยความรู้สึกของผู้ประกอบการเนี่ยรู้สึกไงใจมันแบบพองโตมากเลยว่าอุ๊ยเราทำแล้วเขาชอบเราก็ดีใจกับเขาด้วยว่าเขาชอบอาหารที่เราทำให้เขากินคือเป็นความดีใจถึงเราไม่เจอหน้าเขาแต่เราก็ดีใจว่าเขาไปทานแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็โทรกลับมาอีกนะคะโทรกลับมาอีกและบางเจ้าเนี่ยเขาซื้อไปถึงเมืองนอกถึงอเมริกาคนที่อเมริกาโทรกลับมาเมืองไทยเอาเบอร์นี้ให้เขาแล้วให้โทรกลับมาสั่งน้ำพริกไปตอนนี้ก็มีส่งออกบ้างแล้วมีค่ะไปถึงอเมริกาเลยใช่ค่ะมาไปที่อเมริกาออสเตรเลีย2ประเทศแล้วที่เขาเอาไปเชื่อว่าหลังจากที่ก็คือจะส่งออกเรื่อยๆใช่ปีหน้านี้แน่นอนเพราะว่าเราจะลงเครื่องจักรเลยค่ะจะลงเครื่องจักรแล้วทำเองไม่ได้แล้วใช่ค่ะกำลังการผลิตเราไม่พอแล้วใช่ค่ะไม่พอแน่เลยเพราะว่ามีคนออเดอร์เยอะปัจจุบันนี้ให้ใครช่วยอ่ะให้ลูกสะใภ้ช่วยครอบครัวและถ้าเกิดว่ามันเยอะก็จ้างชุมชนในคนในชุมชนแกะหอมแกะกระเทียมตัดพริกตัดอะไรบ้างเนี่ยค่ะช่วยกันชมที่ดูอยู่รายการตอนนี้ฮะอยากจะสั่งซื้อน้ำพริกตาสีจันเนี่ยติดต่อช่องทางไหนได้บ้างอ๋อในเพจน้ำพริกปลาสลิดสีจันมีนะคะในเพจน้ำพริกปลาสลิดสีจันสั่งได้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆจากอากาศบางปูโทรก่อนล่วงหน้า3วันเราจะจัดไว้ให้นะคะ087-825-4587ค่ะโทรมาตามนี้เลยราคาไหมราคาไม่แพงค่ะไม่แพงเนาะใช่ค่ะคนไทยนี่แหละเนี่ยพวกเราเองนี่แหละค่ะเราไม่ขายแพงมากค่ะท้ายรายการนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดสักนิดนึงในการทำอาชีพเราควรจะมีแง่คิดยังไงไหมในการทำอาชีพให้ประสบความสำเร็จอาชีพอันนี้นะคะถ้าประสบความสำเร็จ1ความซื่อสัตย์2ความอดทนแล้วก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะโอเคครับนี่ก็เป็นแนวคิดนะของผู้ประกอบการนะผมน้ำพริกปลาสลิดสีจันนะผมสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถโทรสั่งได้นะผมก็ยินดีให้บริการเนาะใช่ค่ะวันนี้รายการยุทธการนำกินต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ